สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหวยหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบก,กันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณชุติมาครับแหมวันนี้อาจารย์ดูแปลกตาไปใส่เสื้อเนี่ยดูสดใสขึ้นนะคะต้อนรับกับเทศกาลในช่วงนี้ก็คือเทศกาลสงการานต์นั่นเองใช่คือช่วงเทศกาลสงการานต์ซึ่งหยุดตั้งแต่วันจันทร์นี้ะนะราชการก็หยุด เอกชนจะหยุดไม่หยุดผมไม่ทราบล่ะก็เป็นวันสําคัญหลายอย่างนะอาจารย์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันผู้สูงอายุวันครอบครัวด้วยหลากหลายอย่างเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยค่ะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยก็คงจะมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์นในครอบครัวค่ะนะแล้วก็เป็นเทศกาลสงกรานด้วยปีนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย เราก็เจอหลายๆเรื่องนะความเป็นไปของโควิด19นะถึงแม้ว่าจะคลี่คลายไประดับหนึ่งเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าเราก็อยู่กับโควิด19แล้วก็อยู่กับความไม่แน่นอนแล้วก็อยู่กับความเสี่ยงภัยรวมทั้งเรื่องทำมาหากินอะไรต่ออะไรซึ่งค่อนข้างที่จะหดหู่ใช่คราวนี้ว่าโอกาสที่เจอกันในหมู่ครอบครัวนะใครที่มีครอบครัวบางท่านตอนนี้ที่ดูรายการอยู่อาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ถ้าเป็นหลานๆก็อาจจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าเป็นวันรวมญาติแล้วกันแต่ว่าเป็นการรวมที่เขาบอกว่าสมัยนี้เนี่ยต้องเป็นวันรวมญาติที่ต้องรักษาระยะห่างแต่เวลาที่เราไปเจอลูกๆหลานๆไม่ห่างผมไม่ห่างคือผมก็อยู่เป็นปกติอะว่าเราก็เรามัดระวังตัวระดับหนึ่งใช่ไหมทุกคนก็เรามัดระวังตัวแต่โอกาสแบบนี้เนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันก็เหมือนผมเป็นคนโบราณอะนะมันก็ได้มีโอกาส ไส่ถามสารทุกสุขดิบของบรรดาลูกๆหลานญาติพี่น้องใช่ไหมคะคือสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเออเป็นไงบ้างอาจจะเป็นเด็กเล็กก็เรียนไปถึงชั้นไหนแล้วค่ะเออใช่ไหมเออก็อาจจะมีคําแนะนําให้สุขทุกยังไง,งเลยถ้าเป็นรุ่นที่กําลังทํางานอยู่ก็ต้องถามว่าเอาเอางานการเป็นยังไง ปีที่แล้วประสบปัญหาอะไรไหมแล้วตอนนี้สถานการณ์เรื่องการงานการทำมาหากินรายได้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนเด็กๆก็มองไปที่ผู้ใหญ่หรือรุ่นลูกก็บอกไปที่ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยว่าเขามีชีวิตแบบไหนเขามีชีวิตที่บางคนเราอาจจะไปเจอสภาพที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยป่วยไข้นะ นนมันก็เปลี่ยน<ม>แปลงไปตามการเวลาอย่างเวลาที่นุ่นไปเจอครอบครัวเนี่ยนะคะอาจารย์คะบรรดาลูกลกหล,ลานเนี่ยเราอยู่ในวัยที่โตหน่อยและลูกหลานที่เขาอายุน้อยกว่าเราเนี่ยเขามักมีคําถามนี้เกิดขึ้นกับนุ่นค่ะเขาบอกว่าพี่นุ่นการเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยทำไมมันยากจังลูกๆูกหล,ลานของอาจารย์เคยมาถามอาจารย์แบบนี้บ้างไหมคะเออไม่ค่อยถามอะไรผมอย่างนี้หรอกเขาแสดงเขาถามาอะไรคั ปกติมันรอแจกตังมากกว่าจริงๆอันนั้นน่นก็ชอบเหมือนกันค่ะไม่ไม,ไม,ไมคือคือคือคนที่จะถามแบบนี้เนี่ยก็คงอาจจะต้องเรียกว่าเอ,เอถ้าเป็นเด็กค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าการเรียนมันหนักนะถ้าเป็นคนทำงานก็รู้สึกว่างานการที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องใช้สมองต้องใช้กำลังเยอะนะ แต่ว่าแต่ว่าผมผมอยากจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าให้ให้นุ่นลองสมมติได้ไหมเอาไม่ต้องสมมุติหรอกนุ่นให้ตัวเองเป็นแบบนั้นเลยให้นุ่นเป็นลูกลูกหลานอาจารย์วีระเนี่ยแหละสิ่งหนึ่งที่นุ่นอยากถามอาจารย์มากๆเลยให้นุ่นดูภายนอกแบบนี้นุ่นว่าอาจารย์มีความสุขในวัยที่จริงๆแล้ววัยของอาจารย์นี่ต้องเป็นวัยเกษียณแล้วนะ,ะคําถามอของนุ่นก็คืออาจารย์เนี่ยใช้ชีวิตยังไงให้ใหเกษในวัยเกษียณโอ้อันนี้ อันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะว่าเวลาเรามองอะไรเนี่ยเรามักจะมองตอนจบแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนจบของอาจารย์นะใช่ไม่เรามักจะมองตอนที่มันลงตัวแล้วอ๋อมองความสําเร็จของคนคนนั้นแต่ไม่ได้มองย้อนหลังไปจะเรียกความสําเร็จหรือความล้มเหลวอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ก็ต้องดูว่าเขาตั้งมั่นอยู่ยังไงนะผมเนี่ยต้องบอกคุณนุ่นว่าแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยค่ะ มันก็มีหลักคิดในการดําเนินการให้ชีวิตมันเกษมค่ะแต่มันจะได้มากได้น้อยแค่ไหนนี่ก็อีกเรื่องเป็นไปตามวัยเป็นคือบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันก็มันก็มันก็ต้องคือจริงๆเนี่ยคือคนชอบพูดอย่างนี้นะค่ะแม้แต่เราตั้งเป็นหัวข้อจะคุยก็ชีวิตเกษมในวัยเกษมแต่แต่ที่จริงเนี่ยมันควรจะเกษมค่ะนะ ในทุกช่วงวัยของชีวิตซึ่งมันไม่เหมือนกันในช่วงเรียนหนังสือความสุขหรือว่าความเรียบร้อยลงตัวเนี่ยมันก็แบบหนึ่งเราไม่ได้มีภาระจะต้องทำมาหากินรับสตังค์จากคุณพ่อคุณแม่เป็ค่าแม่เดียวเลยบางคนก็อาจจะเรียกว่ากระเบียดกระเสืออะไรก็สุดแท้แต่แล้วแต่รากฐานของครอบครัวในวัยทำงานนี่ก็เหมือนกันนะมันก็อีกแบบหนึ่งในวัยใกล้จะเลิกทำงานหรือเลิกทำงาน หรือทำงานอย่างที่ผมทำเนี่ยแม้ว่าจะเลยวัยวัยของการเกษียณอายุไปแล้วก็ตามทีเนี่ยถ้าเราเอาเกณฑ์คนรับราชการหรือคนทำงานบริษัทเนี่ยซึ่งก็มีนะบางบริษัทเนี่ยห้าสิาก็เกษียณก็มีบางบริษัทเนี่ยหกสิบบางที่ก็อาจจะ65้าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่สภาพการจ้างงานเป็นยังไงแต่นี้ยังไอ้นั่นคือไอ้นั่นคือตัวกำหนดว่าเราจะทำงานได้ไม่ได้โดยคนอื่น แต่ถ้าเกิดโดยตัวเราเองเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะอาจารย์คิดว่าตัวเองเนี่ยจะกเกษียณเอาความหมายคําว่ากเกษียณของอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ให้คํานี้ยอย<า>่างว่าอไรถ้าเกษียณคือว่าไม่มีภาระงานประจาแล้วตอนนี้อาจารย์ยังมีอยู่เอ่อตอนนี้ยังมีอยู่ถือว่ายังไม่เกษียณเออยังไม่ได้เกษียณจากการทํางานแล้วแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องการทํางานอย่างเดียวนะมีอะไรอีกคะอ้าการเกษียณมันก็คือคือไงวาเราสามารถปลดลดปลดละ วางเรื่องที่มันเป็นเรื่องปวดหัวอะไรออกไปได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เกษียณมันมันมันไม่คือเราจะไปมองว่าชีวิตเกษียณเนี่ยคือชีวิตที่ไม่ทํางานผมว่าผมอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะอคืองานเนี่ยมันก็ต้องบอกว่างานที่ทําเนี่ยก็เอาง่ายๆก็มีสองอย่างงานที่ทำแล้วได้ตังค่ะ กับงานที่ทําแล้วไม่ได้ตังค์เพื่อการกุศลไม่ใช่เพื่อการกุศลงานบางอย่างไม่ได้เพื่อการกุศลเลยมันไม่ได้เองมันไม่โดยธรรมชาติมันไม่ได้ตังค์อยู่แล้วมันไม่ได้มีเงินทองไม่ได้งอกเงยแบบนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าชีวิตเกษียณคือไม่ทํางานเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ออาจจะน้ําหนักในการทํางานเพื่อหวังผลตอบแทนจะเป็นตัวเงินหรือไม่ตัวเงินเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องรองนะแต่ถ้าเกิดว่าในวัยทํางานเนี่ย มันก็หมายความว่ารายได้จากการทํางานในการประกอบสัมมาชีวะเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นมัน,มน,มนแต่ว่าถ้าไม่ทํางานเลยเนี่ยผมคิดว่าผมก็ยังงงอยู่ว่าเราจะทําอะไรอาจารย์เคยตั้งเป้าหมายของตัวเองไหมถ้านุ่นฟังจากที่อาจารย์เล่ามาให้ฟังเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมีวันที่จะต้องกเกษียณถูกไหมคะไม่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ผมหาอะไรทําได้ ยังมีอะไรทําอยู่ต่อเนื่องผม,ผมหาอะไรทําได้เพราะฉะนั้นแล้ว,จ,ลว,ลวจริงจริงจริงเนี่ยผมมักจะวางแผนไว้ก่อนนะ,ค,ะคือไม่ใช่วางแผนผมมักจะคิดเอาไว้ก่อนว่าณนะช่วงวัยตอนนั้นน่ะผมควรจะโฟกัสที่ไหนคิดแบบนี้ตั้งแต่ในวัยเด็กเลยหรือเปล่าคะความคิดแบบนี้มาตั้งแต่ตอน<ะ>ช่วงอายุเท่าไหร่ก็เอาว่าตั้งแต่พอ เริ่มเรียนชั้นประถมม,มัธยมผมก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วตอนที่อาจารย์เริ่มเรียนอย่างนี้นุ่นแบงเป็นพาร์ทแบบนี้ดีกว่าตั้งแต่วัยเด็กวัยทางานแล้วก็ค่อยมาวัยกเกษียณตอนในพาร์ทที่เป็นวัยเด็กค่ะอาจารย์หลายคนชอบถามนุ่นมากเลยว่าอาจารย์เนี่ยเขาปลูกฝังบ่มเพาะตัวเองยังไงจึงประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็ก mm hmm. อาจารย์มีความคิดที่วางแผนเนี่ย ตั้งแต่สมัยเด็กๆในช่วงชั้นประถมมาศึกษาแล้วสมัยนั้นเนี่ยอาจารเป็นประถมปลายนะตอนประถมตอนปลายค่ะในวัยเด็กของประมาณสักอายุสักสิบกว่าขวบอะไรเงี้ยในวัยเด็กของอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ก็เรียนหนังสือเป็นปกติทั่วไปและคิดไหมว่าตัวเองมีสิ่งอะไรที่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆผมชอบอ่านหนังสือมากมากที่สุดในบรรดาในคนที่เรียนในชั้นเดียวกันเลยเหรอคะ ผมไม่รู้มากกว่าหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมชอบอ่านหนังสือ,อแล้วผมอ่านหน,นังสือท,ทุกชนิดนะไม่ใช่อ่านหนังสือประเภทใดประเภทหนึ่งหนังสือการ์ตูนสมัยผมเด็กๆก็จะมีผลิกรกิมหวนมีะอะไรต่ออะไรคือผมหนังสือวรรณคดงวรรณคดีวรรณกรรมแปลต่างประเทศเลยผมอ่านหมดอ่ะอ่านหมดแสดงว่าปริมาณมากเออปริมาณค่อนข้างมากผมอ่านหนังสือบทเป็นเชลอย่างเงี้ยเลยทั้งง่องสมุดก็อ่านได้เออไม่ยังยังโรงเรียนที่ผมอยู่ตอนสมัยประถมเนี่ยห้องสมุดมันไม่ใหญ่มากค่ะ ผมอ่านหมดนะทำไมอาจารย์ไม่ไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างทำไมถึงรักการอ่านเอออันนี้ก็แปลกนะผมมีความรู้สึกว่าเรื่องการอ่านหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับพาเราเข้าไปสู่อีกโลกนหนึ่งหนังสือการ์ตูนหน,งหนังสือที่เป็นเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมยังยังสงสัยตัวเองเลยนะ,ะผมจําได้ว่าผมอ่านหนังสือแปลนะหนังสือแปลที่เป็นหนังสือแปลจากวรรณกรรมต่างประเทศเนี่ย น่าจะช่วงประมาณปหกปเจ็ดอะโอ้อย่างยังโรบินสันครูโซ่เดี๋ยวก่อนอาจารย์เดี๋ยวก่อนตอนเด็กๆนะอาจารย์อาาย่อานแบบนั้นแล้วแล้วอ่านแล้วเพราะว่าที่โรงเรียนที่โรงเรียนผมเขามีหนังสือแปลค่ะออแต่<ม>ยุคสมัยของอาจารย์เนี่ยเวลาที่เวลาอ่านหนังสือเนี่ยใช่ไหมคะสมมติว่ามันเป็นเทกส์าอันนี้ก็เราพูดถึงประมาณก่อนปี2515นะ 2,510-2,515 <00 S 1> <5. S 2> 25ช่วงที่ช่วงที่เรียนหนังสือแบบชั้นปถมตอนต้นแล้วก็ชั้นปถมแล้วก็มัธยมตอนต้นค่ะประมาณนั้นซึ่งยุคสมัยนั้นเนี่ยการอ่านของเขาการเรียนรู้ของเขาต้องใช้ความพยายามมากนะคะไม่เหมือนในยุคปัจจุบันของเราที่เดี๋ยวเราไม,ไม่เข้าใจเรา,เราเซิร์ช Google เราไม่มี Google เราไม่มีอะไรที่จะไปเซิร์ชอะไรเลยเราก็ต้องไปหาเองค่ะก็ผมผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬานะ อ mm hmm. เล่นนิดหน่อย <c oughs> สนุกสนุกได้ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ภาคเพียนขนาดนั้นบางคนเนี่ย <c oughs> เขาใช้เวลาไปกับการเล่นกีฬาในช่วงที่ปถมมัธยมต้นเนี่ยเยอะ <c oughs> บางคนก็เยอะนะ <c oughs> ที่โรงเรียนผมเขาก็มีเล่นกีฬามีบาสเกตบอลมีฟุตบอลแต่ผมอาจจะโดยโดยกายภาพว่าเราอาจจะไม่เหมาะ <c oughs> แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเป็นคนเราอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นสปอร์ตแมนชอบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ <c oughs> <c oughs> เราก็เราก็ ชอบอ่านหนังสือค่ะอ่านเรื่องเดิมๆอ่านเรื่องซ้<ม>ําๆก็<ม>ชอบเ<ม>ส้นเดียวกันด้วยเออไม่ถึงกับซ้ำอ่ะก็อ่านไปเรื่อยมีอะไรน่าสนใจผมก็อ่านไปเรื่อย <K. S 1> อ่านอ่านมดทุกอย่างอันนี้คือนิสัยรักการอ่านแต่ตอนวัยเด็กอาจารย์เนี่ยมีนิสัยในเรื่องของการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการออมหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ จารย์บอกว่าเรื่องของการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นความสุขในวัยเด็กของอาจารย์ผมคิดว่าน่าจะเป็นความใฝ่รู้ความใฝ่รู้อยากเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันมีสองวิธีเราจะรู้อะไรได้เนี่ยสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือรู้จากของคนอื่นก็คือเราต้องเป็นผู้รับฟังจะเป็นฟังเป็นอ่านเป็นอะไรเนี่ยคือ,อเป็นเรื่องภายนอกะนะทางพระถ้าเรียกว่าปรัละโตโคสะ,ค,ะคือ หมายความว่าเรารับรู้เรื่องภายนอกจากประสบการณ์ของคนอื่นการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือวิชาการหรือว่าหนังสือวิชาการ,หร,าห,าการหรือจะเป็นวรรณกรรมหรือจะเป็นนิยายหรือจะเป็นพวกนี้มันก็คือการรับรู้การเล่าเรื่องที่คุณอื่นเล่าให้ฟังนะผ่านในรูปของนิยายผ่านในรูปของสารคดีผ่านในรูปอะไรต่างๆแต่มันทําให้เรามีจินตนาการเออนะเรามีจินตนาการใช่ถูกต้องแล้วเราก็ทําให้เราเนี่ยขยายการรับรู้ของเราออกไปค่ะแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องดูว่าถ้าเราจะพูดได้ง่ายว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันจะสำฤทธิ์ผลมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยเราเองต้องคิดเป็นเราเองต้องรู้จักแยกแยะเป็นค่ะอันนี้ทางพระท่านเรียกว่ายนิโสมณสิการคือคือว่าคิดแยกยนรู้จักแยกแยะก็จะช่วยเราแยกแยะได้ด้วยว่าไอ้ของที่เราจะไปรู้จากข้างนอกเนี่ยอะไรควรไม่ควรอ,อะไร อะไรเหมาะกับเราไม่เหมาะเราเราก็จะรู้จริตของเราว่าเราชอบหนังสือแนวนี้เราชอบเรื่องแนวนั้นอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อยๆก่อรูปขึ้นมามันค่อยๆก่อแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความใ่รู้มันเป็นความอยากรู้มันเป็นการต้องการเปิดโลกให้กว้างซึ่งสมัยก่อนเมื่อ40่กว่าปีที่แล้วเนี่ยโลกมันไม่ได้กว้าง เข้าถ e ึงง่ายแบบนี้ค um> ือโลกมันก็เป็นโลกเดิมนี่แหละค่ะแต่การเข้าถึงมันไม่ง่ายแบบนี้สมัยเนี้ยสมัยเนี้ยเราอยากจะดูภาพเขียนอะไรสักภาพหนึ่งเรากดเข้าไปแล้วมันก็พาเราไปเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์เหมือนเราเดินไปเองได้เลยหาง่ายกว่าแต่การหาง่ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยทําให้เราจําอ่ะไม่หาง่ายเนี่ยมันทําให้เราแบบคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าเราเราเราจะเราจะ เราจะจับรายละเอียดไม่ค่อยได้ค่ะแล้วมันก็จะมีข้อมูลที่ปนๆปปมาซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างเวลาท่านโซเชียลมีเดียมีคนส่งมาให้อะไรเงี้ยบางทีอา่านไปแล้วรู้ส่งมาทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยาาแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าการเราเข้าถึงเขาได้ค่ะ เขาก็เข้าถึงเรา,เ,าเราได้เช่นเดียวกันแต่การเข้าถึงของเขาเขาต้องการประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ทราบในแง่มุมที่อาจารย์บอกว่าเรารับรู้ตนเองและว,ว่าเราชอบอะไรในแนวไหนและอาจารย์เนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตไหมคะว่าในวัยเด็กเนี่ยทุกคนก็จะต้องมีความฝันเนาะว่าโตขึ้นเนี่ยฉันอยากเป็นอะไรทำ<อ>ยันยังไงให้มันมีชีวิตที่สบายอันนั้นผมไม่มีเลยในวัยเด็กเหรอคะคือผมเรียนหนังสือเนี่ย ก็เรียนไปตามที่ควรจะเรียนตั้งใจเรียนอย่างเดียวพอเรียนจบปุ๊บอาจารย์ขอโทษนะคะอาจารย์จบคณะอะไรจากมหาวิทยาลัยนั้นอะไรมคผมจบที่ผมจบคณะรัฐศาสตร์ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งชอซึ่งซึ่งสาขาที่ผมเรียนเนี่ยคือคือตอนนั้นน่ะมันบรรยากาศการเมืองสมัยที่ผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยมันช่วงหลัง14ตุลาบรรยากาศการเมืองมันเปิดกว้างเรามีคําถามผมได้เรียนหนังสือเนี่ยนะไม่ได้คิดเรื่องอาชีพเลยนะค่ะ ผมไม่ได้คิดเรื่องอาชีพเลยว่าจะไปทําอะไรเลยนะคิดจากสิ่งที่ชอบก่อนหรอไม่ไม่ผมผมมีคําถามคําเดียวเท่านั้นที่เป็นคําถามตัวโตแล้วแล้วผึงผมถึงไปเรียนนะที่จริงผมสามารถเรียนเรื่องเรียนคณะอื่นได้ค่ะคือผมอยากรู้ว่าการเมืองมันคืออะไรอ๋อที่เราเรียนเนี่ยเพราะว่าเรามีคำถามเขาอยากรู้เขาอยากรู้ว่าการเมืองมันมีอะไรการเมืองมันคืออะไรผมอยากเข้าใจมันนี่นี่ผมไม่เคยเล่าใหรฟังแบบนี้นะคือเราอยากเข้าใจว่าเฮ้ยการเมืองมันคืออะไรเพราะตอนนั้นมันเป็นบรรยากาศการเมือง การตื่นตัวของผู้คนเราอยากรู้ยเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าแกนกลางที่พูดกันเป็นเรื่องการเมืองผมถึงไปเรียนสาขาที่เขาไม่เรียนกันนะออในสมัยนั้นสมัยั<ม>ยังไม่เรียนเลยเรียนจบจะเป็นความต้องการของตลาดหรือเปล่าไม,ไม่มีความต้องการของตลาดส่วนใหญ่ถ้าเกิดจบอย่างนี้ก็ไปเป็นอาจารย์หรือไปเรียนต่อเพื่อจะเป็นอาจารย์ค่ะผมเรียนสาขาทฤษฎีการเมืองอแล้วก็ปรัชญาการเมืองค่ะในรุ่นผมเนี่ยที่มีคนเรียนประมาณ300กว่าคนหรือ200อกว่าคนที่คณะนี้ค่ะ มีคนเรียนด้วยกันสองคนเท่านั้น จริงหรอทั้งแผนมีเรียนไปสองคนเลยอาจารย์ค่ะมันน้อยมากเลยเอาเป็นว่าในช่วงระยะเวลาของการเรียนเนี่ยนะคะนุ่นเชื่อว่าลักษณะการผมผมเรียนผมครับแล้วผมก็ผมก็จะเหมือนเดิมผมก็ชอบใฝ่รู้ผมก็จะอยู่ตามห้องสมุดทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติและอาจารย์เนี่ยชอบรู้ตั้งแต่ต้นทางต้นเรื่องอต้นตนัาคือถ้าเกิดว่าเรารู้อะไรเราก็พยายามเอาจริงเอาจังให้รู้ให้ได้เท่าที่เราจะมีสติปัญญานะอันนี้คือช่วงของการเรียนหนังสือจบเรียนหนังสือมาแล้วปุ๊บได้รับปริญญามาแล้วปุ๊บ ได้ทำงานเลยเปล่าคะหรือว่าได้ทำงานตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่เลยที่จริงที่จริงผมทำตั้งแต่ผมเรียนแล้วนะผมแปลหนังสือออกมาขายตั้งแต่ผมยังไม่จบนะหูยอาจารย์ก็มีรายรับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสิเงินก้อนแรกของอาจารย์นะ่ะสมัยค<ข>่านะาลิขสิทธิ์ในการแปลหนังสือเล่มแรกของผมเนี่ย8,000บาทเมื่อเมื่อ40กว่าปีที่แล้ว800 0บาทของอาจารย์8,000บาทนะตอนนั้นตอนนั้นเงินเดือนข้าราชการฉันิปญาเงินเดือนข้าราชการเนี่ย1,250หรือ1,300นะ แปลหนังสือนี่มีคนติดต่อมาให้แปลหรือว่าเราอยากมีอาชีพ<ม>เสริมเองผมอยากแปลเองผมอ่านหนังสือแล้วผมชอบเล่นน้นมากผมก็แปลไม่ได้แปลเพื่อเงินแต่แปลเพราะว่าชอบเออใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันได้เงินด้วยไงมันเป็นผลพลอยได้ออแล้วได้สินค้าขายดีแล้วก็ได้ตังค์ด้วยแปดพันบาทที่ได้ก้อนแรกนั้นอาจารย์เอาไปทําอะไรคะเออไฟไหม้หมดไปเลยครับทําไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นผมจบมหาลาัยปั๊บเนี่ยในจังหวะที่ผมจบมหาลัยเนี่ยบ้านที่ผมอยู่เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยอยู่คุณป้าเนี่ยไฟไหม้แล้วเงิน800 0บาทอยู่ในกอง ตู้หนังสือผมอะไรด้วย<ฮ>ผมจะบอกให้คุณทราบนะผมเนี่ยเริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยผมไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยนะติดลบไม่ได้ววาศูนย์นะไม่ใช่ติดไม่ก็ไม่ได้ติดก็มันไม่มีอะไรงไงไม่มีอะไรคือหนังสือนัองหาที่สะสมมาไว้เป็นพันๆเล่มช่วงเรียนมัธยมที่มศ1นถึงมศ5เนี่ยก็หายไปในกองเพลิงเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรตัวอะไรของผมเนี่ยผมกลับต่างจังหวัดกลับต่างจังหวัดไฟกลับไปต่างจังหวัด มีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งในกระเป๋านั้นเนี่ยก็มีเสื้อผ้าอยู่สามสี่ชุดของทั้งหมดของผมเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพแล้วไฟไหมในระหว่างที่ผมอยู่ต่างจังหวัดอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์มีความไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเสียใจเสียดายหกรู่เศร้ากับชีวิตไม่ผมไปดูแล้วผมกลับมาดูก็บ้านมันไหมไปแล้วห้องที่ผมอยู่มันหายไปแล้วมันก็ไหม้ไปแล้วก็จบกันไปค่ะแต่แต่เราก็เห็นอย่างหนึ่งนี่ะว่าชีวิตนี่มันเปราะบางมากเปราะบางยังไงอะ มันสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได้มันมีความไม่แน่นอนอยู่<ช>ตลอดเวลาใช่ใช่ถูกต้องอถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรยุ่ดวายนะก็ะไม่มีก็ไม่มีแลแ้วว่าเรียนจบมาเนี่ยทัต่อน,น,นิดเดียวทักสักเดือนสองเดือนผมก็ไปทํางานแล้วทำงานอะไรคะก็เริ่มทํางานก็ผมทํางานแลเริ่มต้นก็ทํางานแปลข่าวต่างประเทศแปลข่าวต่างประเทศคือเรามีทักษะ ในในเรื่องการแปลอยู่แล้วไม่เรามีทักษะในเรื่องการแปลภาษาอังกฤษเราก็ถือว่า above average ดีดีสำหรับการแปลผมก็ไปทำงานแปลข่าวตามประเทศตามหนังสือพิมพ์แล้วหลังจากนั้นผมก็อยู่ในวงการทำแปลข่าวตามประเทศทำข่าวทำคือทำข่าวนู่นทำไล่ามาเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวก่อนคะ่ะอาจารย์คะมันมีงานต่างๆที่อาจารย์ได้ทำเนี่ยทั้งที่ต้องทำควรทำและอยากทำซึ่งสามคำนี้เนี่ยไม่เหมือนกัน<ม>เลยไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนคือ คืองานที่ต้องทำเนี่ยมันก็เป็นงานในหน้าที่ค่ะแล้วอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้อง oh. เรื่องฐานะเพราะผมเป็นคนอย่างนี้นะผมเชื่อว่าถ้าเราต้องมีถ้าเราต้องการเป็นตัวของตัวเองเราต้องมีความเป็นอิสระทางการเงินค่ะคือถ้าเราต้องใช้เงินของคนอื่นเนี่ยค่ะหรือเราต้องพึ่งพาอาศัยทางด้านการเงินกับคนอื่นเน,นี่ยอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นอุปสรรคในการที่จะพัฒนาศักยภาพตามที่ตัวเองเห็นค่ะ ผมบอกคุณว่าคําแนะนําของผู้ใหญ่ทุกรุ่นทุกสมัยเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่ไม่ถูกทั้งหมดทําไมคะบางอันเขาไม่มีประสบการณ์ผมถึงแล้วจะแนะนําทําอย่างนั้นอย่างนี้ในเรื่องการงานอาชีพอะไรเนี่ยมันได้ระดับหนึ่ง<ค>ะนะนั้นเออคือแต่ว่าถามว่าที่เขาแนะนําบางอย่างเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช้งานได้ไหมเขาไม่มีความรู้ในงานการที่เราทําเนี่ย <คะ S 1> เขามาแนะนําเรา คงไม่ได้หรอกอะแล้วถ้าจะให้อาจารย์แนะนําคนในวัยทํางานว่าจะต้องวางแผนยังไงเพื่อให้เชื่อมโยงไปสู่วัยเกษียณและจะใช้ชีวิตได้อย่างเกษมในวัยเกษียณเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วในทุกๆช่วงวัยเนี่ยเราก็มีความเกษมสําราญในทุกช่วงไวัยได้แต่ยังวัยทํางานถือว่าเป็นวัยที่ โหดเหมือนกันนะอาจารย์ผมต้องบอกก่อนนะว่าเ,เรื่องที่ผมคุยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวผมเป็นประสบการณ์ด้วยแต่ว่าจะไปแอปพลายหรือว่าไปไประยุกใช้กับของคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็แล้วแต่นะค่ะเราก็ต้องบอกกันว่านี่ไม่ใช่มาสัมภาษณ์เรื่องเรื่องไม่ใช่มาสัมภาษณ์ผมนะนู่นที่สัมภาษณ์และฐานเนี่ยเพราะที่ว่าบางอย่างเอาไปปรับใช้กับคุณผู้ชมได้ คือถ้าเรื่องงานเนี่ยผมไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะนะแต่ตอนนั้นอาจาร,รย์วางแผนมีเป้าหมายของตัวเองชัดไหมว่าเราจะต้องวางแผนยังไงเก็บเงินเท่าไหร่ไม่ไมไมย,ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสตังค์ค่ะผมผมเป็นคนที่ถ้าบอกนะผมไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะคือคผมทํางานแล้วถ้าเกิดผมได้อ่านหนังสือได้ทําอะไรที่ผมต้องการผมก็พอละ,ะเรื่องเงินอาจจะไม่สําคัญแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องเงินเนี่ยสาหรับการทํางาน ในช่วงสิบปีแรกนะคะผมถือว่าไม่มีไม่มีความสําคัญเลยเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญค่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยเราเข้าไปทํางานในองค์กรเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวอุ้มชูเราให้เรามีพื้นที่ให้เราได้ฝึกฝนประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้ไอ้นั่นนเป็นสิ่งที่เขาจ่ายเรานะ,ะถึงแม้เขาจะให้เงินเราน้อยนิดเนี่ยนะ มันก็คุ้มกับที่เราจะได้พัฒนาตัวเองอในระยะแรกนะในระยะแรก10ปีแรก10ปีแรกอย่างน้อยๆต้อง5ปีผมไม่เคยถามเลยว่าสั่งให้ผมทําอะไรผมทําทั้งนั้นแล้วผมก็จะขนขวายทําถ้าถามว่ามีเป้าหมายในการทํางานนะผมก็มีเป้าหมายง่ายๆค่ะ มันต้องมีความเป็นเลิศในวิชาชีพที่เราทําเราต้องเห็นว่าเราทําวิชาชีพอะไรถึงจะทําให้แตกต่างจากคนอื่นใช่ไมใช่มันต้องมีความเป็นเลิศในวิชาชีพส่วนจะทํายังไงให้มันเป็นความเป็นเลิศในวิชาชีพอันนี้เรื่องยาวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่อยขยายตอนอื่นๆแล้วมันต้องเป็นเลิศแล้วอะไรคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องมีความเป็นเลิศในวิชาการนะหมายความว่าคุณจะหยุดพัฒนาตัวเองในเรื่องการความรู้ความสามารถไม่ได้เพราะเพราะฉะนั้น ถึงแม้เราจะทํางานในอาชีพเดียวอย่างผมเนี่ยผมทางานเกี่ยวข้องกับวิทยุตทรทัศน์หนังสือพิมพ์เนี่ยแต่ง,งานที่ทําในนั้นมันเปลี่ยนนะ,ะอย่างคุณคุณนุ่นเป็นผู้ประกาศข่าวมานั่งจัดรายการนี้เป็นผู้ดําเนินรายการนะถึงแม้มันจะเหมือนกันก็ไม่เหมือนกัน<ช>อยู่ในอาชีพเดียวอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยแต่ทักษะมันคนละอย่างมันจะมีทักษะพื้นฐานที่เหมือนกันและทักษะบาบหย่างที่ต่างกันถ้าเกิดว่าเราเราปิดกั้นตัวเองไม่เรียนรู้เนี่ย เราก็จะนั่งอ่านข่าวอย่างนั้นเราจะมาทําแบบนี้ก็ไม่ได้ยิ่งเปลี่ยนสายงานอย่างผมเนี่ยผมเริ่มต้นแปลข่าวต่างประเทศอยู่ประมาณสัก6ปีตอนหลังผมต้องไปทําข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอีกประมาณสัก15ปีค่ะ แล้วต่อมาผมต้องทำงานไปเกี่ยวข้องกับวิทยุโทรทัศน์อีก20ปีแบบนี้คพวกนี้ผมไม่เคยเรียนมาทั้งนั้นนะอ๋อแต่อาจารย์เปิดโอกาสให้กับตัวเองและโอกาสก็เข้ามาด้วยใช่ใช่ใชจากความขยันมันนของเราคือเราจะเป็นคนมีเลดาร์หาสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มพูนความรู้เราโดยตลอดแล้วทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันจะเจเนเรตกลับมาเป็นเรื่องของรายได้ที่เหมาะสมกับวัยกับช่วงเวลาของการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ของการทำงาน เราได้เงินเดือนมากคนอ,อื่นเพราะเรามีความเป็นเลิศในวิชาชีพที่เราทำก็ไม่ได้เรื่องแปลกใช่ไหมในเมื่อในเมื่อเราทำได้ดีกว่ามันก็มีผลตอบแทนมากกว่าอแต่เราจะทำให้ดีกว่ามันก็ต้องมันก็ต้องขนขวายมากกว่าคนอื่นหน่อยสแสดงว่าชุดข้อมูลของอาจารย์ที่อาจารย์คิดเนี่ยก็น่าจะสวนทางกับคนในยุคสมัยนี้ที่เป็นวัยทำงานค่อนข้างพอสมควรเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะตั้งหลักที่ว่าอาชีพอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จและทำให้เงินเนี่ย มันมีมามากเอาเงินเป็นตัวตั้งก่อนก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เอาเงินเป็นตัวตั้งก็ได้แล้วแต่คนแต่ว่าต้องวิธีการที่ได้มาเนี่ยมันต้องเป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งมันเข้าท่าด้วยค่ะไม่ชอบโกงคนอื่นบางทีมันก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะการเอาเปรียบคนอื่นอะไรมันก็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 ดูยากอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าจากตรงเนี้ยผมยังมีหลักย่อยลงไปด้วยความที่ผมไม่ต้องการพึ่งพาสายคนอื่น มากจนเกินไปในช่วงทํางานและในยุ่งที่ทํางานยิ่งทํางานมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งอะไรพวกนี้เนี่ยแน่นอนอ่ะเราก็ต้องมีหลักเหมือนกันว่าจะบริหารรายรับรายจ่ายที่เข้ามาให้มันสอดคล้องเหมาะสมยังไงโภกวิภากษ์แมจ้ะค่ะมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกหมายความว่าคือเวลาเราได้เงินมาสวดเราได้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเงินออกเป็นสักสามกองสี่กอง กอง,อง,งที่ว่านั้นคือคอ,อะไรบ้างกองหนึ่งก็กินใช้ของตัวเองนะอีกกองหนึ่งก็ดูแลคนที่เกี่ยวข้องให้มันเรียบร้อยคจะเป็นครอบครัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเท่าที่เราทําได้อีกงานหนึ่งก็ต้องลงทุนต่อลงทุนต่อเป็นคำว่าลงทุนมันไม่ใช่ว่าเอาเงินไปลงทุนหุ้นกลาๆงๆนะคือลงทุนให้มันเกิดให้เรามีทักษะมากขึ้นเราอาจจะไปเทรนนิ่งเราอาจจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลย สุดท้ายเนี่ยมันต้องเก็บเอาไว้สําหรับเผื่อเหลือเผื่อขาดต้องมีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้เอาเป็นว่าเราได้รายรับเข้ามาแล้วก็ลบกับรายจ่ายที่เรามีลแล้วก็เหลือเป็นเงินออมอันนี้คือสรรมการหลักเลยอันนี้ลหลักเลยเนี่ยคือผมตั้งแต่เดยวันของการทํางานนะค่ะผมจะไม่ให้รายจ่ายผมมากกว่ารายรับในแต่ละเดือนเลยอ,อันนี้คือวิธีการบริหารจัดการไม่ใช่วิธีครับคือไม่งั้นมันก็ต้องไปยืมคนอื่นการยืมเมื่อเริ่มต้นด้การยืมคนอื่นเนี่ยนะ มันก็ต้องมีลักษณะขึ้นต่อรับเออมันจะกลายเป็นเงินกู้และหลังจากนั้นพอได้เป็นวิธีการบริหารจัดการของอาจารย์แบบนี้แล้วปุ๊บก็แบ่งสัดส่วนเป็นกองกองไปนะคะอันนี้ <ลง S 2> ไ<ห>่ใช้ตัวเรืองอันนี้เนัน้นอันก็ว่ากันไปการลงทุนก็จะแบ่งออกเป็นการลงทุนกับการหาทรัพย์การลงทุนกับการบริหารจัดการทรัพย์แล้วก็การลงทุนกับการใช้สอยประมาณนั้นถูกไหมอาจารย์คะเออพูดถึงรัพ์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะค่ะคืออันนี้เป็นเรื่องท่าทีต่อทรัพย์ หมายความว่าเราก็ต้องมีความสุขในการหาทรัพย์ความเป็นเลิศในวิชาชีพและความเป็นเลิศในวิชาการและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขในการหาทรัพย์แล้วเมื่อมีความสุขในการหาทรัพย์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะ,ะมันก็ต้องดูว่าทรัพย์ที่มีจะบริหารจัดการยังไง สุขจากการบริหารจัดการทรัพย์คือมีเงินเหลือนะมานั่งนับก็สนุกนะเดี๋ยวอาจารย์แต่ละอย่างเนี่ยคือมันดูเหมือนเป็นคาที่ง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายเลยมันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายคีย์เวิร์ดมันมันยากนะสุขจากการหาทรัพย์ค่ะสุขจากการใช้ทรัพย์แม้แต่การใช้ทรัพย์ก็ต้องมีสุขมีความสุขนะสุขจากการใช้ทรัพย์ก็ต้องก็ใช้ทรัพย์ให้เป็นมันก็มีความสุขบางคนเนี่ยใช้ทรัพย์แล้วไม่เป็นก็ไม่มีความสุขนะสุขจากการบริหารจัดการทรัพย์ จัดสรรให้มาลงตัวนี่ก็อีกเรื่องนึงถ้าพูดแบบนี้ค่ะอาจารย์คะถ้าพูดเป็นในเชิงของเปอร์เซ็นต์ตัวเลขเนี่ยอาจารย์จะบอกกับคนอื่นแบบนี้ไหมคะว่าบางคนก็ถามว่าเวลาแทบจะเป็นเงินออมเงินเกบต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละส่วนแบ่งไปรายใจ<อ>มันต้องกี่เปอร์เซนต์อย่างเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณจะพาผมไปว่าบริหารจัดการเรื่องสตุ้งสตังบริหารจัดการทรัพย์เพื่อให้มันมีชีวิตกเกษมในแต่ละช่วงวัยใช่ไหมคะ,ะ,คะมันจะไปไวัยเกษียณแล้ว แต่วัยทางานเนี่ยโอ้โหมันกินเวลานานมากเลยนะใช่วัยทำงานเนี่ยมันกินเราไปค่อนชีวิตนะอย่างผมเนี่ยทำงานมา40ปีเนี่ยยิ่งกว่าค่อนชีวิตอีกอะมากกว่าชีวิตทั้งหมดที่จะมีอยู่ด้วยกําไปวันนี้<ข>นุ้นรู้สึกว่าตัวเองอะโชคดีเพราะว่าอยู่ใน30ต้นๆโชคดีที่ได้ฟังอาจารย์ก่อน <Okay. S 1> มันจะได้มีหลักคิดแต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊จริงๆในห่วงเวลาของความเหมาะสมที่แบบเราจะต้องเริ่มคิดคเกี่ยวกับเรื่องของการเอฟันต้องช่วงอายุเท่าไหร่คนในชอบถามเรื่องเปอร์เซ็นว่า มีรายรับเท่ามาเท่านี้ควรจะจัดสรรอย่างไงค่ะประเด็นมันเป็นอย่างนี้คุณนุ่นรายรับของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการใช้สูตรเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยม,มันใช้ไม่ได้บางครั้งเข้าใจยากด้วยบางครั้งไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจยากคุณมีรายได้เดือนละแสนกับคุณมีรายได้เดือนละหมื่นเนี่ยโอ้ต่างกันเยอะถ้าคุณใช้สิบเปอร์เซ็นต์นะ,<ค>ะให้เก็บสิบเปอร์เซ็นต์นะไอคนนั้นมันเก็บสนะิบเปอร์เซ็นต์มันเก็บมันเก็บหมื่นหนึง่งค่ะไอคุณเก็บสิบเปอร์เซ็นต์มันเก็บพันหน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้หลักนี้อย่างนี้อย่างตรงไปตรงมาแบบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอก <Ừ. S 2> แต่ว่าผมใช้หลักง่ายๆก่อนว่าก่อนที่เราจะไปจัดการเรื่องการลงทุนเพื่อให้มันเกิดดอกออกผลแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเป็นอิสระในอนาคตูดงานคือผมมันมีเป้าหมายชัดเจนอย่างหนึ่งนะค่ะตั้งแต่ผมทํางานมาตั้งแต่พอรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มลงตัวเนี่ยผมมีเป้าหมายชัดเจนอย่างหน,นะน,นึ่มมนง ถ้าผมมีโอกาสมีชีวิตหลังเกษยียณหรือว่ามีชีวิตในวัยชราภาพแบบนี้เนี่ยผมจะไม่เป็นภาระให้กับใครทั้งนั้นอันนี้คือเป้าหมายแต่คําถามสําคัญคือแล้ววัยทํางานเนี่ยนะคะนอกจากเก็บเงินแล้วเก็บเงินไปเพื่อการลงทุนวัยทางานควรเนี่ยลงทุนอะไรเพื่อให้ก้าวเข้าสู่วัย กเกษียณแล้ววัยเกษียณตอนนี้เนี่ยนะคะบางคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่บางคนใช้ชีวิตแล้วเป็นทุกข์เหลือเกินสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ